อ่าครับสวัสดีครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่เจออาการของบอร์ดซัมซุงนะครับอ่าบอร์ดซัมซุงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอ่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือยังไงนะครับเพราะว่าระบบของเขาอ่าก็จะมาระบบเดียวกันหมดนะครับอาการที่พี่น้องอ่าได้เจอกันนะครับคือบางครั้งอ่ามันปล่อยน้ําเข้าถังนะครับอ่าวาล์วน้ําปล่อยน้ําเข้าถังแต่เดนน้าก็ปล่อยน้ําออกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสาเหตุกันมาเลยนะครับว่า มันจะเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับเห็นนะครับเส้นนี้จะเป็นสายของเดนน้ําทิ้งนะครับอีกสองเส้นนี่ก็จะเป็นสายของวาล์วน้ํานะครับซึ่งเขาอยู่ในแจ็คเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ครับแจ็คตัวนี้ครับแจ็ควาล์วน้ํากับแจ็คเดนน้ำนะครับเขาจะอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ชัดไหมครับอันนี้สายเดนน้าอันนี้สายวาล์วน้ํานะครับในกรณีที่ พี่น้องได้ไปทดสอบทดลองแล้วปรากฏว่าน้ําเข้าถังเดนน้ําก็ยังดึงน้ําออกข้างล่างประมาณนี้นะครับสาเหตุของมันก็คือบางทีระบบของเขาเกิดความชื้นระหว่างแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คตัวนี้เกิดความชื้นหรือถูกน้ําหรือเกิดความชื้นเยอะๆนะครับเขาไฟจะกระโดดเข้าหากันตรงนี้ได้ทําให้เวลาวาวน้ํา ปล่อยน้ำเข้าถังนะครับไฟก็จะกระโดดเข้าหาเดนน้ําด้วยทําให้ทั้งวาวน้ําและเดน้ําทํางานพร้อมกันเลยนะครับมันก็เลยเกิดการสับสนว,ว่ามันมาจากไหนอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับและอีกกรณีหนึ่งมันมาจากลายปิดนของมันเลยนะครับเอาไปดูกันเลยนะครับาลายปิ้นมาแล้วนะครับผมได้จำแหลกมาพิสูจน์แล้วนะครับลายปิน้นไอ้ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้ครับอ่ามันจะเป็นไดเอ็กของวาวน้ำสองตัวนะครับอ่าบางบางรุ่นเขาก็จะมีตัวเดียวอ่าถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีวาวน้ำผ้านุ่มแล้วก็วาวน้าเข้าถังนะครับไอตัวนี้เป็นไดเอ็กของเดนน้านะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับอ่าทีนี้หลังจากที่ด้านบนนะครับอาจตกแจ็คที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันไม่ชื้นแต่ลายปิ้นของมันนะครับ าลายปิ้นเขามันจะเกิดความชื้นด้านในาสารเคลือบตัวนี้เกิดการละลายจากความร้อนทําให้เกิดความชื้นด้านในนะครับทําทให้ทําให้ไฟกระโดดเข้าหาระหว่างไดแอกวาวน้ํากับไดแอกของไอ้น้ำไอตัวเดนน้ํานะครับกระโดดเข้าหากันได้มันเลยทํางานพร้อมกันนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ครับ เมื่อพี่น้องเจออาการแบบนี้ให้ไปตรวจสอบดูตรงนี้ก่อนนะครับตรวจสอบตรงตรงที่แจ็คนี่ก่อนนะครับตรงแจ็คนี่ครับตรงแจ็คนี้ว่าเฮย้ยมันชื้นหรือเปล่าเนี่ยมันเปียกน้ําหรือเปล่าถ้ามันเปียกน้ําเราก็ทําให้มันแห้งก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าด้านบนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเช็คดูด้านในลายปิดของมันเลยนะครับเพราะว่า,าส่วนมากตรงนี้นะครับตรงแจ็คนี้ครับ หนึ่งถ้าไม่โดนน้ําเข้าไปกักขังอยู่ตรงนี้ครับทาให้ไฟไฟระหว่างเดนน้ํากับวาวน้ํากระโดดเข้าหาก,กันได้มันจะทํางานคนละคนละรังกันไปเลยนะครับมันจะทํางานไม่พร้อมกันนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากลายปิ้นนะครับลายปิ้นตรงที่ว่านี่ครับเมื่อใช้ไปนานๆลายปิ้นของเขาะจาะสารเคลือบตัวนี้สารเคลือบตัวนี้ครับมันจะเกิดความละลายการละลายขึ้นมา เกิดความชื้น <c oughs> และเป็นของเหลวอ่าทำให้ลายปิน้นนั้นขาดได้เนื่องจากถูกความร้อนและกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับมันเลยทําให้ <c oughs> ระวางได้แอกของเดนน้ําและไดแอกของวาวน้ําทํางานพร้อมกันได้อ่ทีนี้ถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ต้องมาทําความสะอาดแถวๆนี้นะครับอ่แถวๆนี้ครับ <c oughs> และก็ดูลายปิ้นของมันว่ามันขาดตรงไหนยังไงเราสามารถเอา,อาสารเคลือบพวกนี้ออกและทําความสะอาด หแห้งมันก็หายไปได้นะครับแล้วทีนี้มีอีกกรณีนึงนครับที่พี่น้องได้เปลี่ยนได้แอกของวาวาน้ํานะครับได้แอกของวาวาน้ําตัวนี้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำเข้าถังหรือว่าน้ํายาประพ้านุ่มนะครับผมเปลี่ยนแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ,อันนี้มันยังทําไม่ถูกนะครับเพราะวิธีการเช็คของมันมนลายปิ้นของมันนะครับมันจะขาดมันจะขาดสาเหตุมาจาก ไอ้ตัวนี้ครับไอ้สารเคลือบตัวนี้ครับมันละลายเมื่อมันละลายแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกิดความชื้นเลยนะครับเมื่อมันเกิดความชื้นมันทําให้ลายพิ้นพวกนี้ขาดนะครับพอมาลายพิ้นพวกนี้ขาดปุ๊บเมื่อเราไม่ได้เช็คลายพิ้นเรามาใส่แต่ไดแอกมันก็อาการเหมือนเดิมนะครับทีนี้พี่น้องมาเห็นนะครับตรงดำๆนะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะออกให้ดูนะครับดำๆพวกนี้นะครับเนี่ยครับเกิดจากสารเคลือบละลายและเกิด เป็นความชื้นทําให้ลายปิ้นขาดนะครับในกรณีแบบนี้มันก็จะเป็นที่บางครั้งก็จะเป็นเปิดไฟกดเปิดได้แต่สตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากลายปิ้นของเขาขาดมันขาดยังไงที่ดำๆเนี่ยครับชื้นหมดนะครับเป็นน้ําละลายออกมาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับผมจะเจาะให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เปลี่ยนไดแอกแล้วนะครับมันจะอาการเหมือนเดิมถ้าอาการเหมือนเดิมก็จะมีอยู่ว่า หนึ่งเราได้ทําขาลายปิ้นตัวอาขาละขาไดแอกตัวนี้ครับระหว่างที่เราออกทําให้ขามันขาดนะครับหรือว่ามันไม่ขาดแต่ว่าลายปิ้นของมันพวกนี้ครับมันขาดนะครับมันขาดเราเปลี่ยนไดแอกแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับอ้าวนี่ดูอ้าวผมจะทําอาลายอาตัวนี้ครับอันเนี้ยครับพวกลายปิ้นอ้พวกนี้ครับนี่มันไปตามลายปิ้นเลยนะครับเนี่ยครับลายปิ้นไป มันจะเกิดการอาสีดำๆพวกนี้ครับมาจากสารเคลือบละลายและเกิดเป็นของเหลวเกิดความชื้นทําให้ลายปิ้นขาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่จะต้องไปเช็คดูให้ดีก่อนนะครับถ้ามันขาดมันจะชื้นแฉะนะครับไอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูตัวนี้ให้ดูนะครับเจาะรูตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ให้ดูทีนี้ครับไอตัวดำๆนะครับถ้าเราเอามือลีดนะครับ ไอสารตัวนี้ที่มันละลายไปนะครับมันทําให้ลายพินขาดเพราะมันเกิดความชื้นมันจะออกมาเลยนะครับนี่ครับมันแฉเลยนะครับมันแฉเป็นหมดแล้วนะครับอ้าวนี่ครับอ่าทีนี้ถ้ามันออกมาแล้วปุ๊บเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันแฉมันชื้นมันเลยทําให้ลายพินขาดเพราะฉะนั้นอ่าให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตดูอันเนี้ยแปะอ่าแปะนี่ดูอ่าเนี่ยครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับ อ่าลายปิ้นพวกนี้มันจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องไปเช็คดูให้ดีนะครับอ่าไม่ใช่ว่าอาการนี้น้ำไม่เข้าถังพอกด power ปุบเนี่ยอ่าน้ำเข้าถังทันทีมาจากไดแอ็กเสียเรารู้แล้วว่าไดเอกเสียแต่เราไปเปลี่ยนแล้วมันเหมือนเดิมแสดงว่าลายปิ้นมันขาดลายพิ้นมันขาดก็เป็นประมาณนี้ดับนะครับอ่ผมจะเช็บแหลให้ดูเลยครับนี่ไปตามรอยลายพิ้นเลยนะครับนี่ อ่าไปตามรอยลายปิ้นเลยครับมันจะแฉะหมดเลยครับเป็นเป็นของเหลวหมดเลยนะครับมันเลยทําให้ลายปิ้นขาดนี่เห็นไหมครับอ่าพอมันขาดแล้วนะครับมันอ่าระบบก็ไม่ทางานนะครับอไรแฉะหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยครับแฉะหมดนะครับนี่อ่าเป็นน้ําเลยนะครับเนี่ยครับเป็นน้ําเลยเนี่ยตามรอยดําๆพวกนี้นะครับดำๆพวกนี้จะเป็นเป็นน้าหมดเลย เพราะสารที่อ่าเคลือบมันละลายเป็นน้ำมาหมดนะครับเนี่ยครับเ <c oughs> มื่อเรารู้ว่าเป็นมันเป็นน้ำนะครับเราต้องเอาสารเคลือบพวกนี้ออกให้หมดและทำาอสะอาดแล้วมาไล่ลายปิ้นดูว่าอ่ามันขาดตรกไหนยังไงมันหรือเลยทำงานไม่ได้นะครับอันนี้อ่าผมก็มีคําถามมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอ่าหนึ่งเปลี่ยนแล้วได้แอกเปลี่ยนแล้วแต่ทําไมมันถึงอาการเหมือนเดิมนะครับหรือว่ามาครั้ง พี่น้องถามมาว่าทั้งวาวน้ําแล้วก็เดนน้ําทําไมมาทํางานพร้อมกันได้นะครับอเบื้องต้นก็อธิบายไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งแจ็คเสียบนี้ถ้าไม่โดนน้านะครับถ้าไม่โดนน้ากักขังอยู่ตรงนี้นะครับมันทําให้ไฟกระโดดเข้าหากันได้ถ้าน้ํากักขังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดความชื้นนะครับเราก็มาทำความสะอาดตรงนี้อ่าถ้ามันยังไม่ดีนะครับถ้ามันยังไม่ดีแล้วก็ไปเจาะอยู่ดูด้านหลังนี่นะครับ ด้านหลังของบอร์ดนี่นะครับบอร์ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้บอร์ดของซัมซุงนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นไดแอกของเดนน้ำอสองตัวนี้ก็จะเป็นไดแอกของวาล์ว wow! น้ํานะครับ <c oughs> ถ้าด้านบนไม่เกิดความชื้นไฟกระโดดเข้าหากันได้มันก็จะทํางานคนละทิศละทางกัน <c oughs> หลังจากที่ถ้าด้านใน,เ,นเกิดความชื้นแฉะนะครับมันเป็นรอยเหนียวเหนอะแบบนี้ครับสแสดงว่ามีไฟกระโดดเข้าหาระหว่าง สายวาวน้ําและก็เดนน้ํามันเลยทํางานพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปเจาะบอร์ดตรงนี้ <c oughs> ว่ามันมีรอยดําอยู่ตรงไหนแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่ารอยดําอยู่ตรงไหนอ่าแล้วเราก็ไล่มันไปเลยครับถ้ามันขาดตรงนั้นตรงนี้เราก็ใช้สายไฟโยงไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเราก็ใช้สายไฟโยงไปเลยนะครับมันก็จะโอเคนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่พี่น้องมือใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีคําถามมาว่า เปลี่ยนไดแอกใหม่แล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือคําถามอีกหนึ่งก็คือ,อาวาวน้ําและเดนน้าทําไมมนทํางานพร้อมกันพอวาวน้าปล่อยน้ําเข้าถังเดนน้ําก็ปล่อยน้ําออกอก็แสดงว่ามันมาจากความชื้นด้านในนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสเกตดูนะครับว่า,าลายปิ้นพวกนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นรอยดําๆแบบนี้เราต้องชำระออกมาทําความสะอาดให้หมด และไล่วัดสายพิ้นลายพิ้นของมันว่ามันขาดตรงไหนยังไงนะครับเพราะมันไปไม่ไกลกันนะครับเพราะว่าได้แอกของเดนน้ากับได้แอคของวาวน้ํามันจะไปใกล้กันเลยนะครับเพราะว่าขนาดแจ็คของมันมันอยู่อันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับแจ็คของเขาครับเนี่ยครับแจ็คเสียบตัวนี้ครับไอสองตัวนี้เป็นวาวน้ําเข้าถังและวาวน้ํายาผ้านุ่มแต่ตัวนี้เป็นเดนน้ํานะครับตัวนี้เป็นเดนน้ํานะครับ อ่าถ้ามันเกิดความชื้นไฟกระโดดเข้าหาก,กันได้มันจะทํางานพร้อมกันนะครับ <c oughs> ถ้าเช็คตัวนี้แล้วนะครับอ่าไม่มีปัญหามาเช็คดูลายพิ้นด้านใน <c oughs> ถ้ามันเกิดการชื้นแฉหรือว่ามันเป็นรอยอ่าดำๆชื้นแฉแบบนี้แสดงว่ามันเกิดความชื้นทําให้ไฟระหว่างไดแอกวาวน้ําและไดแอกของเดนน้ําไฟจะกระโดดเข้าหาก,กันทําให้วาวน้ําและไดแอกทางานพร้อมกันนะครับ <c oughs> อ้าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ก็มีคำถามมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถ,ถามผมได้นะครับที่เบอร์โทร0801318173เหมือนเดิมนั่แหละครับยินดีให้ครับแนะนําตามความรู้ความสามารถเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่แหละครับ <laughs> สุดท้ายคลิปนี้ผมก็ขอ,อกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ